ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าอู่ทองก่อนที่พระองค์จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระองค์ก็เคยยกทัพใหญ่ไปยึดเมืองนครศรีธรรมราชมาก่อนซึ่งภายหลังนครศรีธรรมราชจึงกลายเป็นหัวเมืองเอกหัวเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้น้อยคนนักค่ะที่จะเคยได้ยินได้ฟังเพราะข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้มีในพงศาวดารแต่ไปปรากฏอยู่ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชค่ะและในวันนี้ทางช่องของเราจึงจะมาขอนำเสนอข้อมูลส่วนนี้โดยสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก่อนอื่นถ้าแอดมินจะจับต้นชนปลายเรื่องนี้ก็คงต้องเล่าถึงประวัติเมืองนครศรีธรรมราชก่อนสักเล็กน้อยค่ะซึ่งนครศรีธรรมราชนี้ถือเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่มีก่อนกรุงศรีอยุธยาจะขึ้นมาเป็นราชธานีเพราะได้ประกาศตัวเป็นเอกราชไม่ขึ้นอยู่กับเมืองใดเมืองหนึ่งและมีขอบเขตมีอำนาจปกครองหัวเมืองหลายรอบถึง12เมืองด้วยกันค่ะนอกจากนี้เมืองนครศรีธรรมราชยังมีเจ้าครองเมืองเรียกขานพระนามว่าเท้าศรีธรรมสกราชและมีอุปราชเรียกขานกันในตอนนั้นว่าเท้าจันทรพานุในตำนานเมืองนครที่กล่าวถึงเท้าศรีธรรมสกราชว่าพระองค์ท่านได้เสด็จหนีมาจากเมืองนครธมช่วงของปกครองยุคสุดท้ายในคราวที่บ้านเมืองเกิดการจลาจลซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับทฤษฎีหนึ่งของพระเจ้าอู่ทองที่มีความยึดโยงกับราชวงศ์ของโบราณแห่งพิมายแน่นอนว่านครศรีธรรมราชเองก็ได้รับอิทธิพลเช่นนี้มาเหมือนกันค่ะเหตุนี้ขนบธรรมเนียมหลายอย่างของเมืองอโยธยาเมืองละโวและเมืองนครศรีธรรมราชจึงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะในช่วงหลังๆที่เมืองนครศรีธรรมราชเองหันมาฝักใฝ่ทางพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆและสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อันแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการแห่งพระมหากษัตริย์เมืองนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับแฟนๆเมืองต่างๆทางเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในตำนานเมืองนครเล่าว่าท้าวศรีธรรมาโศกราชเจ้าเมืองอินทปัตบุรีน้องชายชื่อท้าวจันทรพานุและท้าวพงศุราพาญาติวงศ์ขึ้นช้างหนีไข้หาดิ้นลงมาถึงนครศรีธรรมราชท้าวศรีธรรมาโศกราชได้สร้างเมืองนครขึ้นใหม่ก่อกำแพงอิฐและก่อพระมหาธาตุขึ้นขณะนั้นมีนักบวชจากเมืองหงสาวดีซึ่งใช้สำเภาจะไปลังกาสำเภาก็แตกมาจนต้องมาขึ้นฝั่งที่ปากพนังท้าวศรีธรรมาโศกราชจึงให้การช่วยเหลือให้ได้กลับไปหงสาวดีโดยสวัสดิภาพแต่ทว่าก็ได้นิมนต์ส่งมายังนครศรีธรรมราช2องค์คือมหาปาริยันทศีและมหาเทพสัจจานุเทพเพื่อช่วยก่อสร้างพระธาตุเมื่อแล้วเสร็จท้าวศรีธรรมาสกราชจึงนิมนต์ส่งมาจากลังกาทำพิธีฉลองพระธาตุการฉลองพระธาตุครั้งนั้นใหญ่โตมากมีเมืองขึ้นตั้ง12หัวเมืองของนครศรีธรรมราชมาร่วมงานชาวปากใต้เรียกหัวเมืองเหล่านี้ว่าเมือง12นักษัตริย์ข่าวการฉลองพระธาตุนี้จึงปรากฏไปถึงท้าวพิชัยเทพเชียงพวาผู้เป็นบิดาของท้าวอู่ทองเจ้าแห่งอยุธยาท้าวอู่ทองจึงเรียกเกณฑ์ไพร่พลในเขตหัวเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่ในการปกครองแล้วยกไพร่พลเรือนแสนมาตั้งอยู่ที่แม่น้ำแห่งหนึ่งท้าวอู่ทองได้ส่งพระราชสารไปถึงท้าวศรีธรรมาสกราชเมื่อท้าวศรีธรรมาสกราชได้ทราบความแล้วก็เกณฑ์ไพร่พลจัดเอาพลเมืองได้เรือนแสนเช่นกันซึ่งตรงนี้แอดมินก็ต้องบอกว่าเป็นการสรุปแบบคร่าวๆค่ะจริงแท้แค่ไหนเรื่องกำลังพลที่ทั้งสองเมืองยกมารบกันนั้นก็ยังหาข้อสรุปได้ยากค่ะหากยึดเอาที่ตำนานแบบตรงๆก็จะเขียนว่าทั้งสองฝ่ายยกพลมารบกันแต่ละฝ่ายมีกำลังพล 27,300 เท่ากันทั้งสองฝ่ายซึ่งเอาจริงๆตัวเลขนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะอ้างอิงมาจากคติความเชื่อทางพุทธมากกว่าที่จะเป็นกำลังไพร่พลของจริงที่ทั้งสองเมืองยกมารบกันค่ะแอดมินจึงตีความโดยให้เกียรติว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะกำลังพลเรือนแสนค่ะทัพของท้าวศรีธรรมาโศกราชยกไปตั้งที่ทำกำเรซึ่งจะอยู่ตรงไหนในปัจจุบันนั้นก็ไม่ทราบได้ค่ะส่วนทัพของท้าวอู่ทองเดินทัพไปบางตะพานทำพิหารอารามไปทุกแห่งจนถึงบางตะพานจากนั้นทัพหน้าทั้งสองฝ่ายก็ได้รบกันไพรพลทั้งสองฝ่ายล้มตายเป็นอันมากท้าวศรีธรรมาโศกราชดำริในพระทัยของพระองค์ว่าตัวเรานี้อุตส่าห์ได้สร้างพระเจดีย์วิหารและก่อพระพุทธรูปปลูกไม้พระศรีมหาโพธิ์แล้วได้ไปนิมนต์พระเมืองลังกาเมืองหงสามาทำบุญฉลองพระธาตุได้จำแนกแจกทานก็เป็นอันมากและแล้วก็กลับมาทำศึกรีพลล้มตายเป็นอันมากคราวนั้นพระองค์ก็ทรงเสียพระทัยเป็นอันมากแล้วก็ทรงระลึกในใจต่อไปว่าการเป็นเช่นนี้จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมไปเป็นอันมากพึงตัวเราจะขอเป็นไมตรีนั่งอาสนะเดียวกับท้าวอู่ทองคงจะดีกว่าซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูให้ไพรพลต้องล้มตายเหตุนี้สงครามจึงได้จบลงค่ะและในตำนานก็ได้เล่าต่อไป
ว่าเมื่อท้าวอู่ทองกับท้าวสีธรรมาโศกราชจะเป็นไมตรีกันนั้นท้าวอู่ทองได้เสด็จพระราชดำเนินจะขึ้นบนพระแท่นท้าวสีธรรมาโศกราชเห็นว่าท่านคงจะขึ้นไปไม่ได้แต่ทว่าท้าวอู่ทองกลับจูงพระกรท้าวสีธรรมาโศกราชขึ้นพระแท่นเพื่อเป็นการให้เกียรติแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อมงกุฎของท้าวสีธรรมาโศกราชตกจากพระเศียรในที่นั้นและในคราวนั้นท้าวสีธรรมาโศกราชทรงสัญญากับท้าวอู่ทองว่าตัวพระองค์กับพระอนุชาของพระองค์หากยังมีพระชนชีพอยู่จะเป็นทองแผ่นเดียวกันกับอโยธยาและหากถ้าท้าวอู่ทองประสงค์สิ่งใดก็จะจัดแจงให้ฝ่ายท้าวอู่ทองก็รับเป็นไมตรีแก่กันและท้าวอู่ทองว่าถ้าท้าวสีธรรมาโศกราชต้องการสิ่งใดท้าวอู่ทองก็จะจัดแจงให้เช่นกันขอเพียงให้มาเจรจาความกันนับแต่นั้นเมืองนครศรีธรรมราชก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของอโยธยากรุงศรีอยุธยาจนสิ้นสุดการเป็นราชธานีจากนั้นท้าวอู่ทองก็ยกไพร่พลกลับเมืองส่วนในบันทึกตำนานอีกฉบับหนึ่งค่ะที่ให้รายละเอียดการได้หัวเมืองเอกสำคัญของทางปักใต้ของพระเจ้าอู่ทองไว้ว่าเมื่อการเป็นไมตรีของทั้งสองเมืองเกิดขึ้นแล้วนั้นท้าวอู่ทองทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ว่าแต่เทียมแท่นศิลาไปฝ่ายทักษิณเป็นแดนพระเจ้าสีธรรมาโศกราชแต่เทียมแท่นศิลาไปฝ่ายอุดรเป็นแดนท้าวอู่ทองและเดชโพธิสมภารของท้าวอู่ทองคราวนั้นไม้ทั้งปวงก็แหวกออกและในครานั้นท้าวอู่ทองพญาสีธรรมาโศกราชหลั่งน้ำทักษิโณทกอธิษฐานเป็นพระญาติวงศ์กันสืบไปถ้าสิ้นบุญพญาสีธรรมาโศกราชแล้วเธอฝากพระนางพญาสีธรรมาโศกราชและทั้งพญาจันทรพานุพญาพงศุราหะผู้น้องทั้งสองด้วยและพญาสีธรรมาโศกราชกล่าวกับท้าวอู่ทองว่าณเมืองของท่านโพนขัดสิ่งใดบ้างซึ่งไม่มีท้าวอู่ทองบอกว่าขัดแต่หวายแส้ม้าคันขอเชือกควันพวนคล้องและท้าวอู่ทองกล่าวต่อว่าเมืองของท่านขัดสิ่งใดเล่าพญาสีธรรมาโศกราชท่านขัดแต่เกลืออาณาประชาราษฎรไม่รู้ทำกินท้าวอู่ทองจึงตรัสว่าจงให้สำเภาเข้ามาที่อยุธยาเทินก็จะจัดให้ออกไปจะได้ทำบุญให้ทานแล้วพญาสีธรรมาโศกราชกับท้าวอู่ทองปราศัยกันแล้วก็เสด็จกลับยังเมืองทั้งสองฝ่ายภายหลังพญาสีธรรมาโศกราชเกณฑ์หัวเมือง12นักกษัตริย์มาทำพระห้องหรือระเบียงล้อมพระมหาธาตุทำพระวิหารหลวงแล้วส่งสารมาบอกท้าวอู่ทองท้าวอู่ทองก็ทรงให้ทองมาปิดพระมหาธาตุและให้เกลือมาด้วยแต่ก็เป็นอันจบศึกอโยธยากับเมืองนครศรีธรรมราชด้วยการเป็นไมตรีเป็นเมืองพี่เมืองน้องคอยประคับประคองกันไปค่ะและนี่ก็เป็นปฐมบทจุดเริ่มต้นของเมืองนครศรีธรรมราชที่จะกลายเป็นหัวเมืองเอกอยุธยาในภายหลังค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ